if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. ครับนี่ผมเพลงครับบอกได้เลยว่าวันนี้สุดจัดแน่นอนครับเพราะว่าชัดเจนครับชัดเจนครับด้านหลังชัดเจนมากไหมครับวันนี้เราจะไปกับ STO นะฮะแต่จะไม่ได้แค่ STO คันเดียวนะครับนี่ครับ Lamborghini Urus เช่นกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่ Renault Motor นั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราต้อนรับแขกคนสำคัญที่เคยออกช่องที่มีซุปเปอร์คาร์ที่เรียบร้อยแล้วฮะก็คือคุณ BM นั่นเองซึ่งมีไฮเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์คอลเลคชั่นมากกว่า100คันนะฮะบูกัตติดีโว่บูกัตติโบลิสบูกัตติร้อนนะครับปกติมิสชอบนะฮะโอ้โหนับไม่ถ้วนจริงครับเฟอร์รารี่นี่นับไม่ถ้วนแลมโบกินี่นี่ SVJ 63มีหมด Carrera GT SR เรียกว่าวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันอีกครั้งนะฮะไปกันเลยดีกว่าครับผมขึ้น STO กันไปครับวันนี้นะฮะแน่นอนก็ต้องมากับแขกรับเชิญที่ทุกคนชื่นชอบกันที่สุดนะฮะก็คือพี่คิมพรประภานั่นเองครับผมครับน้องเพลงครับสวัสดีครับพี่คิมวันนี้คันนี้เราตอนที่มาไปครั้งแรกเราเป็นคนขับเลยนะใช่ๆครับพี่คิมอาจจะเอาออกไปซัดเลยอาจจะหวาดเสียวไปหน่อยเพราะว่ามีรถตัดหน้าเราเลยใช่ครับเพราะว่าเรานัดกันนานแน่นอนมากับพี่คิมคนเดิมนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่คิมนี่คือช่วงนี้ซื้อรถหนักมากนะฮะออกคลิปกันแบบกระหน่ำต้องบอกว่าซื้อมานานแล้วซื้อนานแล้วมาออกใช่ครับผมเพราะว่ารถพวกนี้ต้องจองล่วงหน้าครับใช่ครับสองปีครับถูกต้องครับจะเปิดตัวครับผมซึ่งพี่คิมก็ซื้อ CC 850ตอนนั้นใช้ชื่อโค้ดเนมโปรเจกต์เฮโลนะฮะก็เราก็ได้เห็นรูปร่างหน้าตาก่อนเปิดตัวซึ่งแบบโอ้โหสวยมากพอคันจริงปุ๊บนี่พี่คิมถูกใจมากนะเหยียบนะแพงโอเคพี่คิมพร้อมใช่ไหมแล้วก็เหยียบออกมาโอเคได้เลยครับผมจัดไปครับโอ้โหสไตล์พี่คิมนะฮะคือแบบนี้ฮะโอ้โหกระเช้าโคกห้างสดๆนะฮะแน่นอนครับแน่นอนจริงๆครับโอ้โหจัดเต็มครับวันนี้มากับ Lamborghini Huracan STO นะฮะลงถนนประเทศไทยกันสนุกสนานนะฮะรอทางทีมนู้นด้วยนะครับผมครับทีมนู้นก่อนครับเดี๋ยวขับตามกันไม่ทันนะครับเดี๋ยวขับตามกันไม่ทันนั้นนี่ให้ดูเฉยๆว่าประมาณนี้นะครับครับผมประมาณนี้เพราะว่าที่นู้นนี่ขับตรงนี้ครั้งที่2ที่เราขับในสนามมาโอ้ยหวานจริงๆหวานจริงๆครับใช่ครับตัวนี้มันก็ V10 สุดยอดกระเทียมทั้งพวก V10บอกได้เลยว่ามันพร้อมจริงนะพี่คิมก็คนละฟิลกับ V12 นะฮะอย่างเอาเป็นทอร์ดอ SVJ 63พี่คิมก็จะเป็นอีกฟิลนึงใช่มันจะดึงหนักกว่านี้มันจะดึงหนักกว่าเสียง aggressive มาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอยากจะเกี่ยวกัดมาหน่อยอะไรเงี้ยครับผมถ้าเบากว่า SVJ ครับแต่ว่าถามว่าดีไหมดีแน่นอนเพราะรถมันดีครับผมด้วยผมว่าด้วยราคานะครับครับถ้าถามว่ารถแพงกว่าก็ต้องดีกว่าไหมอันนี้ก็ต้องแน่นอนแน่นอนครับนะครับผมเอารู้สไปแล้วนะฮะสนามข้างพอดีนะครับอูรุสครับชัดเจนครับชัดเจนครับพอดีTurn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down. You can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the
นี่ชัดเจนนะฮะนานๆทีพี่คิมขับรถบนถนนนะก็ต้องนิดนึงครับต้องนิดนึงฮะเบาๆนะครับเบาๆเบาๆลงได้ลงนะครับครับปกตินี่ต้องบอกเลยว่าพี่คิมแทบไม่ขับรถเลยนะฮะใช่ไหมฮะปกติพี่คิมจะชอบนั่งรถมากกว่าวันนี้ขับเลยเรดไลน์เลยนะฮะปุ้น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 นะฮะรับรับติดไฟเลี้ยวอยู่ไม่ค่อยชำนาญคันนี้ครับผมโอ้โหเรดไลน์ไปเลยนะฮะไม่ค่อยชำนาญเรดไม่ค่อยชำนาญปิดไฟเลี้ยวครับตอนปิดตอนนี้ปิดได้แล้วปิดเหมือนรถมอเตอร์ไซค์นะครับใช่ครับตรงทางแต่ STO นี่ต้องบอกเลยว่าเสียงโตมากนะฟังเสียงเครื่องมีเทสจากด้านหลังครับจัดไปข้างหน้าครับโอ้โหตามมาถ่ายยังไงรถจะตามมาถ่ายยังไงมันช่างน่าดึงดูดจริงๆครับกับ V10 NA ของ Lamborghini นะฮะนี่แหละคือจุดขายของเขาจริงๆนะครับ Lamborghini นี่ต้องยกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่เสียงเพราะที่สุดจริงๆ V10 V12 เขาไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะฮะต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยคอนโทรลอยู่ทุกสถานการณ์แล้วก็รถเนี่ยเอาอยู่นะครับอันนี้อาจจะขับไม่ค่อยเรียบร้อยนะวันนี้แต่ว่าก็พยายามขับเบาๆไม่ได้ลงฝนใครนะครับก็ขับเบาๆสบายๆตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะฮะเอาแลมโบนี่ครับบูราคาร STO นะฮะจอดอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับไม่พอนะฮะเป็นขบวนครับมากันกับอูรุสอีกเช่นกันนะฮะวันนี้จัดเต็มกันจริงๆครับมาเลี้ยงอาหารกันทั้งทีนะฮะต้อนรับคุณ TM ทั้งทีนะครับต้องยกขบวนแลมโบนี่มาอย่างนี้เลยฮะ2คันรวดเลยนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วไปกินข้าวหน่อยดีกว่าครับผมมาดูอาหารกันนิดนึงนะครับโหใหญ่มากจริงนะฮะซีฟู้ดแบบกุ้งเท่าแขนเลยนะอันนี้ก็คือเรากลับมาที่ร้านเพนกันอีกครั้งนะครับ Be careful with your hand with the crab okay but the prawns already dead it's okay but be careful with the crab หนักมากโอเคเข้าใส่มือเลยนะฮะประมาณแขนเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เปรียบเทียบนะฮะดูนะปูโอ้ยไม่กล้าวางใกล้เพราะว่าเดี๋ยวโดนหนีบนะครับแต่ใหญ่จริงๆครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามา enjoy กันนะฮะทั้งขับซุปเปอร์คาร์นะครับแล้วก็มาต้องมากินซีฟู้ดอะไรอย่างนี้นะครับก็จัดเต็มจริงๆนะครับผมพี่เด็กชอบเลยหรอชอบมากครับแอนทีโอออสโซเดอะบิ๊กแฟนออฟฮอตพอตก็โอเคทําซีชวนฮอตพอตไลค์มามาลา Yeah ซีชวนครับ I know Malaysia plenty Oh really wow that's only thing we hit wow last time when we left to Geneva we also have the hot pot in Geneva because of him you know I still wonder why we need to have the hot pot in Geneva because you know no one knows it's in Geneva you know it's okay is it nice yeah excellent but I think similar to Thailand Thai people love hot pot yeah อาหารคือจัดเต็มใหญ่มากกุ้งเท่าแขนนะฮะปกติก็จัดขนาดนี่ครับเท่าแขนไล่ใหญ่มากนะพี่เข้มถูกใจเลยนะฮะผมก็ถูกใจเช่นกันนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็มีหอยแครงอย่างยักษ์เลยนะครับแล้วก็กล้ามกุ้งผัดกับผักบุ้งนะครับนี่อาหารจัดเต็มมากๆครับเราก็ทานกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบอกได้เลยว่าอิ่มมากแต่ภารกิจเรายังไม่หมดแค่นี้ครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปวัดกันต่อวัดกัลยาณมิตรนะครับไปต่อครับโอ้โหสตาร์ททีนึงนะฮะ STO เสียงดังจริงครับไปกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวครูดเสียวเลยครับขอบคุณครับวันนี้ครับรู้สึกพี่คิมจะเมามันในอารมณ์มากนะฮะวันนี้อ๋อชอบเลยครับพวกอุ้งถ้วยมันแบบว่าแบ๊ดไฟเยอะชอบเลยวันนี้เมามันในอารมณ์มากจริงครับโอ้โหเจอหลุมบ่อนะฮะถนนประเทศไทยนี่บอกได้เลยว่าขับได้ทีนึงนี่ช่วงล่างถือว่าดีครับทำได้ดีครับแต่ก็ว่าขอเซฟีปักปักปักอ๋ออันนั้นคือดิบวันนี้ไปอีกแข็งวันนี้ไปอีกนะแข็งกว่าหลังครับ
ถ้าเกิดคนนั่งปวดหลังเลยอ่ะป๋าไม่กล้านั่งด้วยนะฮะป๋าบอกพอแต่ว่าเดี๋ยวไม่อยากให้ป๋าไม่สบายตอนนี้ครับป๋าจะไม่สบายใช่ครับเดี๋ยวป๋าหลังดอนะครับสไปเดอร์ใช่ไหมครับสไปเดอร์ LP 560 PC ใช่ครับแล้วก็ขับเฟอร์รี่360สไปเดอร์360ด้วยครับก่อนหน้านี้ก็พวกปอร์เช่ครับ996ครับผมครับ996คาริล่า 4S อะไรอย่างเงี้ยก็เค้าเรียกอ่ะรู้ๆกันว่าขับพวกรถญี่ปุ่นนะครับขับขับไกด์ไลน์เดี๋ยวนี้เรายูเทิร์นกลับไปอันนี้ก็ได้ครับครับครับ i7 ขับอะไรอย่างเงี้ยครับรถสมัยนอนขับอะไรเราเคยขับรุ่นเก่ามาอย่างเงี้ยครับพอมาขับรุ่นอย่างเงี้ยเราจะขับได้ดีครับเทโอีมันสูงมากนะรั่วเก่ามันขับอย่างนี้ไม่ได้หรอกใช่ครับ I've been searching for a purpose I hope it's worth it This society is really trying me Ain't no hide and seek I hide to be far from anxiety I need my space I need my privacy I need some silence please You're all too loud you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface It makes me nervous It's the world honestly burning That's all I'm learningนี่เราก็มาถึงวัดกัลยาณมิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมชื่อพอครับวันนี้ที่เลือกวันนี้เพราะว่าชื่อว่ากัลยาณมิตรนี่แปลว่าเพื่อนแท้เพื่อนแท้ครับผมเจอเพื่อนเทียมเยอะครับเพื่อนเทียมเยอะขอปีมาไม่ใช่ครับผมไอโดนไหมครับพี่ขิมโดนอยู่แล้วครับตัว60ปีต้องเอาไว้ได้วีสิบนี่ต้องมาละวีสิบเองก็ชอบนะพูดตรงๆแอบบอกไม่ได้ว่าที่สองชอบแต่จริงๆก็ชอบมาวีสิบอ่ะสงสัยคือการป้ายยาพี่คิมมีไม่ได้อะคือไม่มีไม่ได้พี่คิมขับเลยไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้ชอบบอกเลยตรงๆขับไม่ได้เลยครับแล้วก็จริงชอบขับสนุกอ่ะพอขับเสร็จปุ๊บชัดเจนชัดเจนเลยจริงๆก็รู้ตัวแล้วแหละว่าก็ไม่แบบว่าเอาคัน60ปีแล้วนะครับบอกทําได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาให้ได้เหมือนกันครับคือแบบประทับใจอ่ะครับก็ดูเสื้อก็ชัดเจนนะครับตั้งแต่ขับมาก็ขับมากี่ปีอ่ะขับมา17ครับ67ปีนะไม่เคยขับไปขับแบรนด์นึงโอ้โหชัดเจนชัดเจนนะครับผมรักเลยครับรักในแบรนด์นี้จริงๆครับแรกครับกาลาโดแล้วรักเลยเดี๋ยวดึงอันนี้ออกไปนะฮะเดี๋ยวเรามาแวะถ่ายรูปกันเล็กน้อยนะครับที่วัดกัลยาณมิตรนะครับผมมาครับกับเจ้าLamborghini Huracan STO นะฮะทางด้านหลังของเราตรงนี้นะครับแล้วก็จอดขนาบข้างด้วย Lamborghini Urus 2คันนะครับผมนะฮะ Urusแล้วก็อุรุสิคันนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมี3คันนะครับมาจอดกันนะฮะเรียกว่ามาถ่ายรูปกันสวยๆนะครับแล้วก็ต้อนรับคุณ TM มาประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับผมเอา Lamborghini 3 คันมาจอดกันที่วัดกัลยาณมิตรนะครับเสียงชัดเจนนะฮะ V10NA ครับผมนี่ Lamborghini Huracan STO นั่นเองครับผมแล้วก็ Urus อีก2คันนะครับคันทางด้านขวาแล้วก็อีกคันทางด้านซ้ายนั่นเองครับผมปิงปองนะฮะเจ้าของ Urus มาแล้วนะฮะครับผมวันนี้ก็เอามาจอดกันนะฮะที่วัดกัลยาณมิตรนั่นเองเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยครับวันนี้สวยงามจริงๆครับโอเคครับเราไปกันต่อกันครับไปต่อนะฮะไปต่อเลยครับพี่คิมถามว่าไปต่อไหวไหมผมบอกโอ้สบายสบายครับให้ผมไปส่งไหมครับสบายสบายครับพี่เย็นไปนี่เสียงต้องดังๆเลยนะโอ้โหอาการมาเลยนะฮะเสียวๆหน่อยดิฟเข้านะครับโอ้โหตรงโค้งเมื่อกี้นะดิฟเนี่ยมันเลยนะมันเลยนะครับครับทันเนลนะฮะทันเนลครับทันเนลครับทันเนลนะฮะ
ทุกคนก็รู้ดีนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะลากรอบก่อนเบาๆเบาๆนะฮะพี่เคมบอกขอเกียร์2ก่อนโอ้โหทันเนลมานี่ครูโคตรชอบเลยนะข้างหน้าพี่เคมบอกใช่เลยนะฮะเสียงนี่คือโคตรกระหึ่มจริงๆโคตรมันเสียงนี่โคตรกระหึ่มกระหึ่มมากไม่ค่อยเท่าที่ควรไม่เท่าที่ควรแล้วไม่เท่าที่ควรหรือว่าเราอาจจะลดเงียบบ้างลดดีครับโอเคผมว่าต้องเปิดหน้าต่างครับแล้วเปิดหน้าต่างแน่นอนถ้าเปิดหน้าต่างเนี่ยเสียงชัดเจนดีครับA place like this, it didn't exist, we made it like this So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish I know, it's easier to hide than just to lay low Not everyone in life has got a halo I'm standing in the red inside a payphone Just wanna break, no I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wynn No, I'm not a robot, I'm in my own skin, never get ดูเลยนะฮะเมื่อกี้นี่ฟอร์สปีดชัดๆนะฮะตรงนี้สวยงามเสียงอย่างลั่นครับลั่นมากนี่นะฮะให้ดูบรรยากาศนะครับดูวิวสวยมากกรุงเทพในยามค่ำคืนนะฮะสวยงามจริงๆนี่ครับยาผู้คนกันนะครับนะโอ้โหมองกันเต็มครับ STO ครับขับบนถนนประเทศไทยอันนี้ชาวต่างชาติโอ้โหมองแบบเรียกว่าอึ้งทั้งถนนกันจริงๆนะฮะคนก็ชอบนะครับคนชอบทุกคนเฮฮากันหมดนี่มีแบบยกนิ้วโป้งกันด้วยนะฮะทุกคนแบบยกนิ้วโป้งกันแบบชัดเจนครับยิงนักเทงจะถ่ายSEO นานนะ SEO ลดหมดแล้วตอนเนี้ยตั้งแต่ลดออกบอกว่าเดี๋ยวไปทำ SEO ก็ถ่ายแล้วนะใช่ครับติดต่อทางคุณนัทในนัทโซไว้นานละเต็มเลยครับนี่โบกมือเงินเต็มยกนิ้วก็โอ้โหเนี่ยแหละสุดยอดจนตอนเนี้ย reaction เต็มลดหมดแล้วครับเพิ่งได้มาถ่ายเพิ่งได้มาถ่ายชีวิตจะไม่ว่างเองจริงครับฝรั่งยกนิ้วกันโอ้โหแบบเขาชอบนะฮะเขาชอบใช่ไหมครับพิมครับคือพี่คิมจะถ่ายตั้งแต่ตอน STO คันแรกในไทยจนกระทั่งแบบโอ้โหขายหมดเลยครับนี่ก็โอ้โหคนต่างชาติเยอะนะครับเราเหมือนมาดูกันนะครับว่าชาวต่างชาติจะชอบซุปเปอร์คาร์เหมือนกับผมไหมเหมือนกับพี่คิมไหมอะไรอย่างนี้นะครับดูว่าทุกคนก็ยกนิ้วโป้งกันนะฮะนี่ครับนี่นะไม่รู้พูดอะไรนะฮะSTO ครับดูปฏิกิริยากันนะครับปฏิกิริยาผู้คนมีคนทุกคนชอบครับ enjoy กันฮะนี่โหบอกเข้าร้านด้วยนะครับบอกเข้าร้านด้วยนะฮะนะฮะโหซอยนี้นี่บันเทิงจริงๆชอบมากมากครับบันเทิงจริงนะครับพี่กิมใช่ครับบันเทิงมากตอนนั้นเพ
พนท์เฮาส์ที่คอนโดข้างในเดอะเซอร์เคิลพี่เลยไม่เอาครับบันเทิงมากไปหน่อยบันเทิงมากไปหน่อยเมื่อก่อนพี่ก็มามาเที่ยวที่แบบว่าตอนครับพี่คิมสมัยพี่วัยรุ่นนะครับครับดูรีแอคชั่นกันนะครับนี่โอ้ฝรั่งมองกันเต็มเลยนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนตรงนี้คือชอบรถเหมือนกันนะมองนะครับโอ้โบกมือกันใหญ่เลยครับทุกคนโบกมือกันนะครับอันนี้ก็มาดูเป็นไนท์ไลฟ์นะฮะนี่ก็มองกันรีแอคชั่นครับรีแอคชั่นครับนานๆที่เราทำคลิปแนวรีแอคชั่นนะฮะล่าสุดก็ทำที่อิตาลีตอนนั้นพี่คิมไปขับแลมโบกินี่อูรุสแล้วก็ชาวอิตาลีนี่มองกันเยอะมากเพราะว่าไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะเห็นแลมโบกินี่ในประเทศอิตาลีเพราะตอนไปนี่ก็รู้สึกว่าพี่คิมจะขับอยู่คนเดียวแล้วก็มีอูรุสสีดำอีกคันจำได้ตอนนั้นอยากส่งน้องเทียมนิดนึงนะครับน้องเทียมมาถึงหรือยังครับมาแล้วครับผมในกระจกแล้วบอกได้เลยว่าโห STO เป็นอะไรที่สวยและลงตัวจริงๆสวยมากสวยจริงๆครับ This life is a nuisance, life's nuisance I try to be human, find a solution, my evolution A place like this, it didn't exist, we made it like this So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish I know, it's easier to hide than just to lay low Not everyone in life has got a haloI'm standing in the red inside a payphone just นี่นะฮะก็เดาว่าน่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับคิดว่าก็มาถ่ายกันเลยนะครับปฏิกิยานะครับปฏิกิยา Lamborghini Huracan STO นะครับปฏิกิยาครับผมอันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าผู้คนมากมายนะครับที่นี่ต้องมาถ่ายรูปกันนะฮะกับ Lamborghini Huracan STO ครับบอกได้เลยว่าเป็นปฏิกิยาที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเชื่อได้ว่าทุกคนมีความสุขครับวันนี้ได้เห็นซุปเปอร์คาร์ออกมาขับนะครับบนถนนประเทศไทยนะฮะชาวต่างชาติดูท่าชื่นชอบกันจริงๆครับเยี่ยมจริงครับผมเองก็มีความสุขครับผมชอบรถด้วยกันใช่ทุกคนแบบชอบรถกันเยอะมากเลยครับครับชอบรถด้วยกันทุกคนก็จะแบบหันมามองกันมีความสุขถ่ายคลิปกันถ่ายรูปกันอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ยูทูบเบอร์ชาวปากีสถานก็มาชมกันนะครับรออูรุสแซบอูรุสกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่คิมครับแซบเดียวถึงเลยจริงๆนี่ขับรอแล้วเนี่ยนี่ขนาดขับหลงแล้วเหยียบมาครึ่งทางขนาดขับหลงแล้วนะรอสุดๆแล้วใช่ครับขนาดขับหลงแล้วพี่โดเขาขับแบบสไตล์แบบว่าให้เราเจอเรื่องจริงครับใช่ครับวันนี้ต้องเพลงนั่งจริงๆขับแมนนั่งได้ไหวป่าบอกมาได้ร้องก่อนนะแต่อีชาบานะครับคนอย่างเงี้ยอายุยืนอะดรีนาลีนหลั่งเยอะอะดรีนาลีนหลั่งเยอะใช่ครับลาลาผมไม่ค่อยไม่เจอรถอย่างนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นพี่คิมตอนหลังไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไปบุรีรัมย์ก็ได้เรียนรู้ว่าตื่นเต้นไม่มีแล้วถ้าพี่โอไม่มีตื่นตื่นนิดหน่อยเพราะว่าพี่กับพี่กิ๊กกี้ขับดีมากครับครับถ้าเกิดคนทั่วไปขับไม่มีตื่นนะอย่าผู้คนนะฮะต้องหันมามองคันนี้จริงๆครับนี่ฝรั่งยังมองเลยนะฮะทุกคนชื่นชอบรถเหมือนกันครับผมมีปฏิกิริยาอีกนะฮะสุดยอดครับทุกคนมีความสุขครับวันนี้ทุกคนมีความสุขจริงๆเราไปต่อกันอีกนิดนะฮะก่อนที่เราจะจบคลิปมาดูกันว่าจะมีรีแอคชั่นอะไรกันต่ออีกนะครับบอกได้เลยว่าซอยนี้บันเทิงจริงครับไปกันเลยดีกว่าครับผมโอ้โห V10 NA ครับจัดไปฮะเสียงอย่างลั่นเลยครับไปกันเลยดีกว่าครับผมนี่มีถ่ายรูปกันด้วยนะฮะทุกที่ทุกคนต้องถ่ายรูปครับเพราะว่าเป็นอะไรที่สวยงามครับนี่ฮะโอ้โห
Midnight Run Need for Speed in Bangkok ครับชัดเจนนะฮะเสียงระเบิดครับโอเคครับสุดจัดชัดเจนครับนี่คือเสียงระเบิดเลยนะโคตรโหดโหดจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ